ในของหน้าแซนด์บ็อกซ์แต่เมื่อคอทชลงปฏิบัติหน้าที่ก็ลงไปทำไปเก็บลายแปลงมีปัญหาขัดกับที่ความเป็นจริงที่เราลงไปทำของหน้าแซนด์บ็อกซ์นะครับพื้นที่ของประชาชนบางส่วนหายไปบางส่วนเหลื่อมล้ำเลยทำให้เกิดปัญหาอย่างยิ่งที่ตำบลปิงหลวงครับท่านครับถ้ายึดของน่านแซนด์บ็อกซ์ที่เราทำกันจนสำเร็จมาแล้วนั่นนะก็เป็นความสุขของพี่น้องประชาชนเพียงแต่เราเพิ่มที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เข้าไปเพียงเท่านั้นตรงนี้คงจะเป็นความสุขของชาวบ้านครับสะท้อนปัญหาไว้ตรงนี้ครับมีนักวิชาที่ทำได้อยู่แล้วครับเราต้องเก็บเราต้องเก็บให้ครบไม่มีใครแขวนอยู่ในความไม่ถูกต้องใช่ครับตอนนี้เรามีปัญหาที่คอทชในระดับของอำเภอที่ลงไปทำนะครับเดี๋ยวรับไปตัวนี้ครับขอบคุณครับตัวนี้ถ้าเราจะให้ความมั่นใจตรงนี้นิดนึงไมโครโฟนครับก็ต้องขอบคุณท่านบรรทุลล่ำซ้ำนะครับวันนี้เรามาประชุมกับการอย่างที่ได้เรียนทุกท่านทราบแล้วนะครับนะฮะคอทชกับน่านแซนด์บ็อกซ์เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าคทช.จะมีกฎหมายจะออกมาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช.ซึ่งจะออกไปในเรื่องเป็นระดับกฎหมายคือพรบ.คทช.นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางน่านแซนด์บ็อกซ์ที่เราเก็บข้อมูลอยู่นะครับแล้วก็ทางคทช.อำเภอที่ลงไปจะทำเป็นเรื่องเดียวกันเพราะหลายชุมชนนะเราก็ทำเสร็จแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่อะไรที่มันไปคาดเคลื่อนกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของคุณบรรทุนเล่าซ้ำก็คือทำยังไงให้ชุมชนเราอย่าเพิ่งพูดว่าเราได้20คนหนึ่งได้30คนหนึ่งได้10เพราะฉะนั้นที่รัฐบาลจะจัดสรรคือให้สิทธิทำกินนะท่านไม่ได้สิทธินะให้สิทธิทำกินเพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรจะมีต่อไปอีกจะปลูกอะไรในพื้นที่อาจจะไม่จำเป็นต้อง20ไร่หรือ30ไร่แต่ท่านนะฮะท่านบรรทุนจะย้ำอีกทีความอยู่รอดนะฮะอยู่รอดและอยู่ดีกว่าที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้นะฮะและไปให้ถึงนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องช่วยกันคิดนะฮะต่อไปก็คงจะมีว่าปลูกอะไรนะฮะแล้วไปขายที่ไหนและอีกส่วนหนึ่งที่เรามีปัญหาปัจจุบันคือโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เข้าไปเพราะว่ามันคือมาจากต้นเดิมนะฮะที่ท่านบรรทุนได้รับฟังก็คือที่ยังไม่มีสิทธิทำกินซึ่งตอนนี้จะให้สิทธิ์เพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานทั้งเรื่องของน้ำเรื่องของไฟเรื่องอะไรจะเข้าไปเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ทำเกษตรหรือทำอย่างอื่นนะครับให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับซึ่งขณะนี้กรรมการก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับวันนี้ก็พิจารณาแผนกันนะครับในหลายแผนนะครับทั้งในเรื่องของนะเรื่องของที่ดินต้องได้ข้อสรุปก่อนหลังจากนั้นนะครับก็จะมีคทช.เข้ามาคือทำไงให้ชุมชนนะครับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ดินซึ่งกระทรวงมหาดไทยจังหวัดก็จะเข้ามาร่วมนะครับแล้วต่อจากนั้นพัฒนาอาชีพอย่างไรจะให้ประชาชนอยู่ได้อย่างไรนะฮะแล้วในช่วงที่ท่านมาทูลพูดถึงคือชดเชยในช่วงที่เปลี่ยนท่านเคยปลูกข้าวโพดหรือปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะเปลี่ยนเป็นไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านนี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะมาชดเชยในช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราได้พูดคุยกันนะครับถ้ามีส่วนไหนที่นะครับที่ยังติดขัดนะครับเราจะมีนะครับทศจเชิญเลยฮะคุณนิทัศน์นะฮะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับซึ่งทำงานในพื้นที่แล้วก็มีผอ.กำลังโทรศัพท์อยู่นะฮะผอ.ภูสิทธิ์นะซึ่งดูเรื่องป่าถ้ากรณีของพื้นที่อุทยานนะครับก็มีผอ.เชิญเลยฮะผอ.ใหญ่นะฮะผอ.ใหญ่นะครับที่คอยดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูนะครับการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งกรณีของพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่ที่ท่านอยู่ในอุทยานนะที่ท่านบรรทูลพูดตอนนี้ประจวบเหมาะรัฐบาลนะมติครม.เข้ามานะครับแล้วเดิมพื้นที่อุทยานนี้ไม่สามารถจะอยู่ได้ซึ่งตอนนี้นะครับแนวทางคนอยู่กับป่าก็จะเข้ามานะฮะซึ่งอุทยานก็จะมีพรบ.ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช.ก็คาดว่าจะออกมาไวๆนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับป่าอยู่ร่วมกันได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นแนวที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังขับเคลื่อนอยู่เช่นเดียวกันครับ
ขอบคุณท่านตำรวจพื้นที่เนี่ยย้ำอีกทีนะฮะในสุดทุกคนมันก็ต้องมีพื้นที่จำนวนหนึ่งนะแต่นั้นยังไม่ใช่คำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายว่าในพื้นที่เท่าไหร่ก็ตามที่เรามีเนี่ยท่านเสร็จแล้วตอนรอดเนี่ยตอนสิ้นปีจบแล้วตอนจบเนี่ยรอดไหมมันไม่ได้ตัดสินแค่จำนวนพื้นที่มันตัดสินในการทำมาหากินบนพื้นที่นั้นและนั่นคือสิ่งที่คือสุดท้ายของการแก้ปัญหาเลยถ้าแก้ตัวปัญหาตรงนี้ไม่ได้ให้ประชาชนบนพื้นที่อะไรก็ตามที่เราได้ให้สิทธิ์ที่จะทำกินเนี่ยแล้วตอนจบยังไม่รอดเนี่ยทุกอย่างก็พังกลับไปเหมือนเดิมและประเด็นนี้คือประเด็นที่ท่านปลากับผมเนี่ยย้ำกับรัฐบาลตอนที่เราไปพบท่านนายกบอกว่าก็ควรจะดีใจขั้นหนึ่งจะเพิ่งดีใจที่สุดเพราะจริงๆรายการนี้มันยังไม่จบถ้าตอนจบเรายังสุดท้ายเราไม่สามารถพาประชาชนจังหวัดน่านไปสู่ความอยู่รอดในการทำมาหากินได้การจัดสรรพื้นที่อะไรต่างๆมันก็เท่านั้นแหละมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นขอให้แน่ใจว่าเราไม่ปล่อยให้ใครเนี่ยแพ้ในชีไอ้การที่จะต้องทำมาหากินเหมือนกับที่ผ่านมามันต้องหาองค์ความรู้ใหม่หารูปประกอบรูปแบบใหม่ๆของการสนับสนุนเพื่อให้รอดได้นะเพราะฉะนั้นก็เกาะกันไปทีละขั้นอย่างนี้ล่ะนะทุกอย่างมันเป็นเรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเคยทำอย่างนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ทำกันแบบอย่างนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกประชาชนไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนนี่เราทำกันเป็นครั้งแรกในชีวิตอย่างนี้เพราะงั้นอย่าเพิ่งแตกแถวไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนเชิญนะครับกราบเรียนท่านบรรทูลและคณะนะครับผมดร.พันวุฒิบุรณพรหมนายกอบต.ภาสิงห์นะครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่นี่นะปัญหาคนละอย่างนะครับที่ก็มีความหวังนะครับเรื่องการจัดบริบทที่ดินให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมก็ผมร่วมทั้งสองโครงการนะครับทั้งคทช.ทั้งนั่นเซนบ็อกสิ่งที่เจอมันจะต่างกับท่านทองทรัพย์เจอผมเจออยู่ประมาณ3ตระกูลตระกูลข้างหลังเนี่ยครับประมาณ10,000กว่าไร่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ200นะครับตรงนี้นะครับว่าจะขออนุญาตคุยหลังไมค์กับท่านปลัดนะครับว่ามีตระกูลไหนบ้างนะครับตระกูลนั่น1ตระกูลแล้วตระกูลจากหนองคาย1ตระกูลแล้วก็ตระกูลแถวกรุงเทพอันหนึ่งตระกูลซึ่งรวมแล้วสันละตาแล้วก็น่าจะประมาณเกือบ 20,000 ซึ่งตำบลผาสิงเนี่ยนะครับผมทำวิจัยปรากฏว่าป่ามันหายไปประมาณ 32% นะครับถ้าใครขับรถผ่านอบต.ผาสิงแล้วมันจะมีอยู่แค่นั้นนะครับข้างหลังเนี่ยมันหมดเลยแต่ข้างหลังฝั่งโน้นฝั่งตะวันตก